ก็โดนจับนะตอนแรกก็ไม่ก็กล่าวไว้แล้วว่าจะน่าจะโดนจับแน่ๆเลยเพราะว่าขับมาตั้งความจริงขับมาตั้ง140 150เผื่อว่าสมรรถนะรถเนี่ยมันสามารถวิ่งได้ถึง260อ่ะนะ S-Card S S300 ปี2013สมรรถนะก็ยังดีอยู่เพิ่งเปลี่ยนโชคด้านหน้ามาหน้าซ้ายพอเราไปโดนจับเขาก็เรียกให้เราจอดข้างทางก่อนนะจอดข้างทางก่อนตอนแรกว่าจะถามว่าขอดูใบอนุญาตในการตั้งด่านก็ไม่ได้ถามไปก็ไม่อยากเดี๋ยวก็จะหาว่ารู้มากพอรู้มากไปเดี๋ยวเขาจะเครียดผมก็อ่ะเป็นไปตามกฎหมายก็เมื่อกี้พนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ร้อยตำรวจเอกก็มาขอใบขับขี่ผมก็ถามว่าจะดูใบขับขี่ผมเนี่ยกฎหมายไอ้ที่ไม่พกใบขับขี่ปรับ 50,000 บาทเนี่ยมันก็ไม่ได้ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะผมก็ตอบไปเขาก็ตอบมาว่าคือเขายังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาแต่เขาขอดูใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ผมก็บอกว่าผมเพิ่งทำมาใหม่หมาดๆเลยเพิ่งทำเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยไปกับขี่กว่าจะไปนั่งสอบมาได้ก็เสียเวลาหลายชั่วโมงไปทั้งหมด3วันเสียเวลานี่ไปกับขี่อันใหม่ไปกับขี่รถยนต์นี่ไม่ใช่ตลอดชีวิตนะน่าจะเป็นไปกับขี่รถยนต์ประมาณ5ปีที่ขนส่งจังหวัดนนทบุรีนะฮะไปกับขี่รถยนต์นี่ผมสามารถขับขี่รถยนต์ได้ตามกฎหมายกำหนดนะฮะแล้วเพิ่มว่าผมเกิด24นะฮะแต่ที่ผมเซ็งจริงๆคือผมโดนปรับ500บาทโดนปรับ500บาทเนี่ยเขาเรียกว่าขับรถเร็วกว่ากำหนดไปประมาณสัก14กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วปรากฏว่าผมก็ไปดูข้อกำหนดว่าเอ๊ะตกลงว่าผมก็ไปดูว่าเอ๊ะตกลงผมโดนปรับมาตราไหนระเบียบข้อไหนของพรบจราจรระเบียบข้อไหนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มาปรับผมก็อยากรู้จะทดลอง IQ ของท่านรองผู้กำกับที่มาเป็นคนควบคุมในการจับกุมครั้งนี้แกก็อธิบายรายละเอียดแกก็เปิดหนังสือพยายามเปิดหนังสือให้ผมดูว่าแกจับผมในข้อหาไหนผิดพระราชบัญญัติตรงข้อไหนระเบียบข้อไหนของสตช.ผมก็ถามต่อไปอีกว่าตกลงไอ้ระเบียบข้อนี้ที่กฎหมายมันห้ามขับความเร็วเนี่ยมันออกตั้งแต่ปีพ.ศ.ไหนปรากฏว่าผมตกใจเลยปรากฏว่าไอ้กฎหมายที่มาบังคับผมเนี่ยแล้วมาจับผมเนี่ยมันบังคับใช้ตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเมื่อประมาณ39ปีที่แล้วกฎหมายฉบับนี้ตั้งแต่ปี2522ตั้งแต่สมัยปราบเปรมสมัยแรกอะหลังจากพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีต่อด้วยพลเอกเปรมตินสุรานนท์ปี22ซึ่งไอ้กฎหมายปี22สมัยก่อนเนี่ยถนนหนทางบ้านเราเนี่ยมันก็น่าจะเป็นถนนกระแทะเนาะถนนชนบทเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยยังมีความเร็วกำหนดไว้ประมาณเท่าไหร่นะ90บ้าง110บ้าง80บ้างแต่เป็นกฎหมายเมื่อประมาณ39ปีที่แล้วที่มาปรับผมณวันนี้มาปรับผมคือกฎหมายข้อนี้ผมก็อธิบายท่านรองผู้กำกับไปว่าไอ้กฎหมายข้อนี้ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะมีสภาพบังคับใช้ได้ในปัจจุบันนะเพราะว่าถนนหนทางณปัจจุบันเนี่ยมันได้พัฒนาไปสู่Thailand 4.0 แล้วนะถนนก็มีข้างละเท่าไหร่ข้างละ4เลนมีเลนจักรยานอีกใช่ป่ะก็เป็น5เลนซ้ายขวาเนี่ยถนนสายเอเชียเนี่ยจากชัยนาทมุ่งสู่นครสวรรค์เนี่ยก็เป็นถนน8เลนเกือบทั้งหมดละ8เลนเกือบทั้งหมดแต่มาจำกัดความเร็วด้วยกฎหมายปี2522ซึ่งผมคาดการไม่ผิดเลยว่าไอ้กฎหมายพ.ศ. 2522เนี่ยผมยังไม่เกิดนะฮะผม1ผมยังไม่เกิด2ไอ้ถนนเส้นเนี้ยที่มาบังคับผมเนี่ยสมัยก่อนก็น่าจะเป็นถนนไปกลับแค่เลนเดียวสมัยก่อนอาจจะไม่มีถนนก็ได้ถูกไหมฮะนั่นหมายความว่าสมัยก่อนเนี่ยคือออกกฎหมายมาสมัยเมื่อ39ปีมาใช้กับคนยุคปัจจุบันแล้วผมก็ถามท่านรองผู้กำกับว่าได้ปรึกษาผู้การจังหวัดไหมว่าไอ้กฎหมายฉบับเนี้ยมันล้าสมัยแล้วก็เอามาบังคับใช้ประชาชนทั้งหมด66ล้านคนเนี่ยโดยที่มันไม่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันเนี่ยผมก็มองว่า500บาทสำหรับผมมันก็โอเคดูไม่เยอะแต่สำหรับคนขับรถกระบะคนขับรถบรรทุกเนี่ยก็อาจจะเยอะสำหรับเขานะฮะผ
ผมก็มองว่าเดิมทีเนี่ยมันต้องปรับประมาณ 1,000 นี่เขาลดให้แล้วนะจาก 1,000 เหลือ500นี่เป็นกฎหมายฉบับเก่ามากนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมกำลังมองว่าคนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยมีคนยากคนจนเยอะคนหาเช้ากินค่ำเยอะเสือหากินในป่าเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกฎหมายเนี่ยสมควรที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงแล้วเกี่ยวกับเรื่องความเร็วเกี่ยวกับเรื่องความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพถนนปัจจุบันที่มันได้พัฒนาไปพอสมควรแล้วกับยุคปัจจุบันและอย่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยมันเป็นยุคตั้งแต่สมัยเมื่อประมาณ39ปีที่แล้วที่มาบังคับใช้คนปัจจุบันเนี่ยแล้วอัตราความเร็วก็ไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขอะไรเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแล้วผมเชื่อได้ว่าเมื่อปี22เนี่ยการออกกฎหมายหรือออกพระราชบัญญัติต่างๆเนี่ยไม่ได้ผ่านการประชาคมแล้วก็ไม่ได้ผ่านการประชาวิจารณ์ของการบังคับใช้จริงซึ่งถ้าโดยหลักของกฎหมายหรือโดยหลักของการออกกฎหมายแล้วจะเป็นกฎหมายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั่นหมายความว่ามันเป็นกฎหมายเก่าก็จริงแต่มันรับรองโดยอะไรโดยรัฐธรรมนูญมาเรื่อยๆใช่ป่ะรัฐธรรมนูญมันก็อัปเดตมาปี60แล้วใช่ป่ะแต่กฎหมายฉบับเก่าพวกพรบจราจรอะไรพวกนี้มันยังตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญ60แล้วก็สมควรที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่างๆให้ไม่เป็นช่องโหว่ให้กับเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติตามกฎหมายก็จริงแต่มันไม่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันนะฮะแล้วผมคิดว่าคนที่เสียค่าปรับเนี่ยถ้าทุกเส้นทางทั่วประเทศเนี่ยเยอะมากเยอะมากแล้วผมก็ถามว่าอัตราส่วนแบ่งในการส่วนแบ่งรายได้ค่าปรับเนี่ยใครได้บ้างเขาก็บอกว่าท้องถิ่นเนี่ยก็คือเทศบาลหรืออบจเนี่ยก็ได้ 50% ส่วนอีก 50% เนี่ยก็มาแบ่งกันตั้งแต่ผู้การจังหวัดลงมาจนถึงตำรวจชั้นปฏิบัติหน้าที่ผมก็แกล้งถามไปว่าตกลงนี่เป็นรายได้หลักของเจ้าพนักงานหรือเปล่าแกก็หัวเราะแกก็หัวเราะตอนหลังๆพอผมพูดไปพูดมาแกก็เริ่มเกรงเริ่มถามผมว่าผมเป็นอาจารย์หรือเปล่าอย่างโน้นอย่างนี้ผมก็บอกว่าผมไม่ได้เป็นไรก็เป็นประชาชนคนธรรมดาครับพอรู้กฎหมายบ้างพอรู้กฎหมายบ้างแล้วตอนหลังพอกลับปุ๊บก็เริ่มตะเบะผมละผมก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายผมก็บอกว่าความจริงแล้วเนี่ยก็สมควรจะต้องแก้ไขนะคุณเป็นเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งก็รู้อยู่ว่าสภาพความเป็นจริงแล้วเนี่ยการปรับตามกฎหมายพรบจราจรเนี่ยมันล้าสมัยแล้วก็อัตราค่าปรับค่อนข้างสูงนะครับผมนึกถึงเมื่อประมาณ 2-3 วันที่แล้วที่มีคุณลุงคนหนึ่งที่มีตังค์อยู่ 3,500 ใช่ป่ะเติมน้ำมันไปกลับก็เท่าไหร่ละ 2,500 จะซื้อนมให้ลูกก็ไม่เหลือใช่ฮะที่ไปร้องเรียนกับพี่ม้าคุณม้าพิทบูนะมาพิทบูก็เห็นใจแกนะก็เห็นใจแล้วอย่างคือเท่าที่ผมทราบก็ไอ้เรื่องกฎหมายควันดำเนี่ยก็เวลาตรวจควันดำเนี่ยตอนขับปกติมันก็ไม่มีควันดำนะแต่พอไปจอดปุ๊บเราสตาร์ทใหม่เราไปเร่งเครื่องควันมันก็ต้องดำเป็นเรื่องปกติใช่ไหมพอมันเกิดเขาเรียกว่าเกิดตะกอนที่ปลายท่อไอเสียแล้วเกิดการกระจุกรวมตัวกันพอสตาร์ทปุ๊บเราเร่งเครื่องมันก็ต้องควันดำอยู่แล้วถูกป่ะเพราะว่าการตรวจควันดำเนี่ยเขาไม่ได้ตรวจในขณะที่รถกำลังวิ่งสภาวะปกติมันเป็นสภาวะเร่งเครื่องซึ่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์ดีเซลที่มีระบบดูดอัดระเบิดคายเนี่ยซึ่งมันก็มีการกระจุกตัวของท่อไอเสียอยู่แล้วซึ่งอันนี้มันเป็นการใช้อุปกรณ์หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่อาจจะโดยมิชอบก็ได้นะครับเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยคุณลุงคนนั้นเนี่ยก็ไปตรวจสอบภาวะควันดำที่ขนส่งแล้วปรากฏว่าไอ้ควันดำตรงนั้นน่ะมันผ่านแต่ปรากฏว่าตำรวจเนี่ยไม่ผ่านก็แสดงว่าอุปกรณ์ทั้ง2จุดเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเห็นว่าวันพรุ่งนี้คุณมาร์คแกจะพาคุณลุงที่ถูกตรวจควันดำเนี่ยไปร้องสทช.วันพรุ่งนี้ประมาณ10 โมงเช้าโอ้โหรถเยอะใช้ได้เลยอันนี้มีแฟนเพจมากี่คนแล้ว83อ๋อก็เนี่ยแหละนี่คือสภาวะปัจจุบันที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกฎหมายมันล้าสมัยดูดิอันนี้ตรวจด่านช่าง
ด่านชั่งน้ำหนักเต็มเลยด่านชั่งน้ำหนักแต่ด่านชั่งน้ำหนักนี้ก็ไม่โดนชั่งทุกคันนะบางคันที่เท่าที่ผมทราบถ้ามีสติ๊กเกอร์ก็อาจจะไม่ต้องตรวจชั่งน้ำหนักก็ได้ชั่งน้ำหนักก็ได้อีกอย่างนึงคือสิ่งที่ผมกำลังประเมินเนี่ยถนนไม่ว่าจะเป็นถนนทางหลวงชนบทหรือทางถนนทางหลวงเนี่ยถ้าเราสร้างได้มาตรฐานเป็นไปตามวัตถุประสงค์เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะต้องสร้างรับน้ำหนักไว้ตอนนี้กฎหมายกำหนดว่าเท่าไหร่นะรถพ่วง10ล้อห้ามเกินเท่าไหร่นะรถพ่วง10ล้อมีล้อหน้าล้อหลังทั้งหมด18ล้อเนี่ยน่าจะอยู่ราวๆสักประมาณ 50.5 ตัน 50.5 ตันเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมว่าผมขับไม่เร็วนะตำรวจมันจะจับผมอีกหรือเปล่าเนี่ยผมขับไม่เร็วปิดไลน์มั้ยหรือไม่ต้องไม่ต้องปิดต้องปิด okay. แสดงว่าผมขับไม่เร็วมันปล่อยผ่านนี่เป็น กลายเป็นอาชีพของตำรวจเลยเนี่ยอาชีพจับตรวจจับความเร็วกับควันดำเนี่ยผมเห็นอีกแล้วเนี่ยมาเช็คควันดำมันกลายเป็นรายได้หลักของสตช.ไปแล้วเหรอเนี่ยผมสงสัยจริงๆว่าตำรวจเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยตำรวจน่าจะไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรไปจับโจรผู้ร้ายไปแก้ไขอรรถคดีเพื่อไม่ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแต่ผมเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มจะทุ่มกำลังมาที่การจับรถเนี่ยเป็นสำคัญเพราะว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศผู้ผลิตรถยนต์นะทุกยี่ห้อเนี่ยขายได้ปีละประมาณปีละ 870,000 คันนะฮะส่งออกอีกประมาณ1ล้านคันเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยประเทศเราเนี่ยผลิตรถยนต์เนี่ยทั้งส่งออกทั้งขายในประเทศเนี่ยประมาณร่วมปีละ2ล้านคัน2ล้านคันถ้าตกเฉลี่ยราคาขายคันละล้านก็2เกือบ2ล้านล้านถ้าขายคันละ 500,000 ก็ 1.0 ล้านล้านก็ถือว่าเป็นรายได้ค่อนข้างมหาศาลแต่ไม่ทราบว่าเสียภาษีกันเท่าไหร่เท่าที่เช็คดูจากที่กรมสรรพากรกรมศุลกากรกรมสรรพากรเนี่ยก็น่าจะไม่เกินประมาณสักแสนล้านเนี่ยก็น่าจะถูกเกินไปเนี่ยกับรายได้ที่เขาได้มาน่าจะไม่น้อยกว่าเท่าไหร่นะไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านล้านภาษีเหรอภาษี 1.5 ล้านตัดต้นทุนไปเนี่ยภาษีต้องประมาณร่วม 400,000 ล้านแต่เท่าที่เช็คไม่รู้ว่าเช็คผิดเช็คถูกนะผมทราบว่าตัวเลขมันอยู่ประมาณแสนกว่าล้านเองมันต่ำกว่าเป้าไปมาสัก 3-4 เท่าเนี่ยนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสงสัยแล้วก็กฎหมายดังกล่าวเนี่ยสมรรถนะรถเนี่ยรถกระบะเนี่ยก็น่าจะขับได้ประมาณสัก180ขับจริงๆก็120ปรากฏว่าเขาห้ามขับเกิน90ห้ามขับเกิน110ปรากฏว่าโดนจับไปหมดแล้วก็ถนนก็ดีๆก็มีใช่ไหมฮะถนนดีๆก็เยอะถ้ากรมทางหลวงชนบทสร้างถนนที่มีมาตรฐานเนี่ยมันจะวิ่งได้ชิวมากเลยแล้วก็เราซื้อรถมาคนขับรถยุโรปไม่ต้องยุโรปหรอกเอาแค่รถญี่ปุ่น Honda เนี่ยไมล์มันก็ประมาณ220ใช่ป่ะพี่มาถามว่าโดนกี่ด่านแล้วโดนปรับไปด่านแรกด่านที่2ไม่โดนปรับเนื่องจากว่าขับไม่เกิน110แต่เซ็งจริงๆตรงที่ว่ามันปรับผลด้วยกฎหมายเมื่อประมาณ39ปีที่แล้วซึ่งกฎหมายดังกล่าวเนี่ยผมฟันธงได้เลยว่ามันไม่ได้ผ่านการประชาวิจารณ์แน่นอนแล้วกฎหมายฉบับเก่าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเมื่อ39ปีที่แล้วถนนหนทางประเทศไทยเป็นแบบไหนกับปัจจุบันแล้วความจริงแล้วเนี่ยเจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยมีหน้าที่ในการจับปรับใช่ป่ะแทนที่จะบอกว่ากฎหมายนายครับกฎหมายมันล้าสมัยแล้วมันไปจับประชาชนแบบนี้ประชาชนเขาเดือดร้อนหาเช้ากินค่ำกันเนี่ยควรจะแก้ไขปรับปรุงกฎหมายไอ้พวกนี้ก็ไม่ยอมพูดเงียบอย่างเดียวรอนายสั่งมาอีด่านใช่ไหมไม่ใช่ด่านตอนแรกนึกว่าด่านอีกแล้วไม่ใช่ด่านเผอิญว่าเขาตัดหญ้าข้างถนนตอนแรกผมนึกว่าจะเจอด่านอีกแล้วนี่ก็เป็นเรื่องนึงเรื่องกฎหมายที่เราต้องไปแก้ถ้าเรามีอำนาจเมื่อไหร่เราก็คงต้องไปแก้ไขกฎหมายไม่ต้องไม่มีอำนาจหรอกตอนนี้ก็เสนอแนะแล้วให้แก้ไขกฎหมายเรื่อง
เรื่องความเร็วให้ปรับความเร็วให้เหมาะกับ1สภาพท้องถนน2สภาพสมรรถนะรถเพราะว่าไม่งั้นก็อย่าให้ผู้ผลิตรถอ่ะผลิตรถที่มีความเร็วเกินกว่า110สิถูกป่ะให้รถยนต์มีความเร็วเท่ากับมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเพราะกฎหมายมันออกมา90อย่างเงี้ย90บ้าง110บ้าง120บ้างก็อย่าผลิตรถยนต์ปีละ2ล้านคันให้มีความเร็วเกินนี้สิแล้วก็ไอ้กฎหมายเนี่ยคือ1คือการผลิตรถยนต์2สภาพถนนก็ไม่ต้องทำให้ดีเพราะว่ามันขับไม่เร็วถูกไหมเพราะฉะนั้นมันต้องหนาอะไรหนา15เซน20เซนก็ไม่ต้องหนาถึงเพราะว่าเราขับรถจันช้า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 เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมดูแล้วกฎหมายมันไม่ค่อยเข้าท่าต้องแก้ไขทั้งหมดแล้วก็ค่าปรับเนี่ยผมคิดว่าปิดวันหนึ่งเนี่ยสตช.เนี่ยได้เงินจากค่าปรับเยอะมากเรื่องนี้ก็ต้องให้แม่ทัพพี่มาร์กเนี่ยเป็นคนจัดการด้วยส่วนผมก็จะให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายเรื่องกฎหมายที่มันไม่ชอบทำกฎหมายที่ไม่ได้ผ่านการประชาวิจารณ์กฎหมายล้าสมัยหรือเรียกว่ากฎหมายเต่าล้านปีก็เรียกว่ากฎหมายอะไรนะยุคดึกดำบรรพ์ตั้งแต่สมัยป่าเปรมตอนนี้ป่าเปรมอายุ97แล้ว97ย่าง98 98ละเพราะฉะนั้นกฎหมายนี้มันนานมากแล้วตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะขับรถยุโรปไปทำไมว่าขับรถไปก็ไม่สามารถที่จะทำความเร็วได้สมรรถนะรถสูงมากแต่ใช้ได้ประมาณสักไม่ถึงครึ่งก็ไม่รู้จะซื้อรถราคาแพงไปเพื่ออะไรถูกไหมฮะสงสัยต้องให้ผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยยิ่งรถยุโรปรถญี่ปุ่นรถ Honda รถ Toyota รถอะไรเนี่ยนิสสันเนี่ยให้ผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยผลิตความเร็วไม่เกิน90ให้หมดจะได้ตรงกับกฎหมายที่ล้าสมัยมันก็กลายเป็นช่องว่างที่ทำให้เจ้าพนักงานเนี่ยสามารถที่จะมาลิดนาทาเลนต์ประชาชนโดยใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์เพราะว่าตัวเองก็ได้ประโยชน์โดยตรง 50% เนี่ยว่าแบ่งเอาไปแบ่งกันนะเราท้องถิ่นก็ได้แค่ 50% นี่คือสิ่งที่เราต้องแก้ไขไม่แก้ไขไม่ได้